การนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานโดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้หนุ่มสาวชาวออฟฟิศหลายคนต้องเจอกับปัญหาออฟฟิศซินโดรมซึ่งเป็นโรคที่พบมากในกลุ่มคนทำงานที่ต้องอยู่ในอิริยาบถเดิมนานๆต่อเนื่องวันละไม่น้อยกว่า 6-8 ชั่วโมงรวมถึงยังเกิดขึ้นกับคนที่มักจะนั่งผิดท่าตลอดจนปัจจัยเสริมอื่นๆที่ทำให้เพิ่มโอกาสป่วยด้วยโรคดังกล่าวเช่นการบ้างานความเร่งรีบความเครียดอดอาหารอดนอนเป็นต้นจริงๆในลักษณะของออฟฟิศซินโดรมอ่ะไอการเกิดโรคมันคือการที่เราอยู่ในท่าทางซ้ำๆเดิมๆต่อเนื่องเป็นเวลานานๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนก็ตามถ้าเกิดต้องมีการอยู่ในท่าทางเดิมซ้ำๆเป็นเวลานานๆต่อเนื่องทุกวันก็เกิดอาการของออฟฟิศซินโดรมได้นะครับอย่างบางคนขับรถนานบางคนเป็นคนส่งของแท็กซี่อย่างเงี้ยครับก็เกิดอาการของออฟฟิศซินโดรมได้เหมือนกันพฤติกรรมอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอื่นๆโดยทั่วไปแล้วครับเช่นการยกของหนักมีการผิดท่าผิดทางบ่อยๆมีการบิดเอี้ยวตัวบ่อยๆนะครับนอกเหนือจากนั้นปัจจัยประกอบก็คือความแข็งแรงโดยรวมของกล้ามเนื้อของคนแต่ละคนด้วยในคนไข้ที่มีการใช้งานหนักแต่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเหล่านี้ก็สามารถเกิดออฟฟิศซินโดรมได้ง่ายมากขึ้นครับโรคออฟฟิศซินโดรมสามารถสังเกตได้ด้วย3อาการดังนี้1ปวดหลังเรื้อรังปวดตึงที่คอบ่าและไหล่2. มีอาการไมเกรนหรือปวดศีรษะเรื้อรังเป็นประจำ 3. มือชาเอ็นอักเสบนิ้วล็อกโดยจะมีอาการปวดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อสะบักปวดจากจุดกดเจ็บหรือทิกเกอร์พอยท์ที่เกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อสะบักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานเกินไปหากทิ้งไว้โดยไม่รีบรักษาอาการอาจรุนแรงถึงขั้นหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทได้การรักษาออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมีการรักษาเนี่ยหลักๆอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นการที่ต้องปรับด้วยตัวของเราเองเพราะว่ามันคือสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคคือเช่นการที่เรารู้ละเรานั่งนานเกินไปต่อเนื่องเกินไปเนี่ยก็ต้องปรับไม่งั้นยังไงก็ไม่หายหรือหายแล้วก็กลับมาเป็นใหม่นะครับส่วนที่2ก็คือการรักษาในทางการแพทย์ละไม่ว่าจะเป็นการใช้ยารับประทานยาเพื่อลดการอักเสบคลายกล้ามเนื้อต่างๆและการทำกายภาพบำบัดเพื่อให้กล้ามเนื้อที่ตึงเกร็งเนี่ยคลายแล้วก็กล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรงเนี่ยกลับมาแข็งแรงขึ้นครับอาการของออฟฟิศซินโดรมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดความรุนแรงถึงการผ่าตัดแต่ออฟฟิศซินโดรมสามารถก่อให้เกิดโรคที่รุนแรงไปถึงการผ่าตัดได้นะครับคือในคนไข้ที่มีอาการของออฟฟิศซินโดรมต่อเนื่องนานๆเนี่ยก็จะก่อเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมได้นะครับอาจจะมีความเสื่อมเช่นหมอนรองกระดูกเสื่อมอาจจะปลิ้นมากดทับเส้นประสาทหรืออาจจะเป็นความเสื่อมที่เกิดต่อเนื่องยาวนานก่อให้เกิดเรื่องของกระดูกที่มันมีการเคลื่อนนะครับเหล่านี้ก็อาจจะไปจบด้วยการผ่าตัดเช่นกันครับการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมในเบื้องต้นนะคะก็คือการปรับท่านั่งทำงานให้เหมาะสมค่ะแล้วก็ยังควรต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถอย่างน้อยทุก40นาทีเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายและไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังควรต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้กล้ามเนื้อนั้นแข็งแรงแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายของเราด้วยปุญญนุชเกรียงไกรวณิชเวทานีนิวส์รายงาน อยากพลาดสาระดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ